เป็นไงบ้างห้องนอนเพื่อนพี่สวยปะสวยค่ะเรามานอนเล่นบนเตียงไหมนุ่มมากเลยนะพันแน่ชวนพันขึ้นเตียงแบบนี้คิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะเปล่าไม่ได้คิดอะไรจริงๆแต่อยากให้นอนนะมันนุ่มจริงๆนะถ้าไม่เชื่อลองนอนดูสิพี่ลุกเป็นไงนุ่มปะพี่ยอมลุกขึ้นไปแบบนี้ให้พันนอนลงมาคนเดียวก็เหงาแย่สิคะถ้าอย่างนั้นก็พี่ยอมทิ้งตัวพันลุกดีกว่าอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวก่อนกำลังแกล้งพี่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนทำโทษนะเราอะทำอะไรอะฮะปิดไฟทำไมอะครับอันนั้นแน่ชอบมืดๆก็ไม่บอกพี่นะเราอะอยากเล่นซ่อนแอบกับพี่ใช่ไหมใช่อยู่ตรงไหนนะมืดขนาดนี้จะมองเห็นได้ยังไงเนี่ยน้องพันอยู่ตรงไหนครับไม่ต้องปิดเปิดเลยเปิดไฟเลยเปิดโอ้ชัดละมาอุ้ยใครคะเนี่ยเมียยมไงมาได้ยังไงครับของมาฟังปาก่อนนะมาต้องใจเย็นๆเขาจะมาใจเย็นฟังปาก่อนแตกแล้วมันไม่ตายมันแค่ช้ำโอ้ยทำไมเพิ่งวินมามึงไม่โทรบอกกูกูจะโทรทันเหรอกูเห็นเมียมึงกลัวช็อกเหมือนกูเห็นหมีอ่ะดีกูไปแกล้งตายคิดได้ยังไงอะฮะจ้างหมอดูปลอมมาหลอกฉันเพื่อที่จะได้หนีเที่ยวเนี่ยฮะพอดีเพื่อนมันให้ยืมห้องจะไม่มาก็กลัวจะเสียสิทธิ์ก็เลยมาอย่างหนึ่งเพื่อนมันไม่คิดค่าห้องฟรีไม่จ่ายสักบาทเลยนะค่าเด็กเอนเตอร์เทนนี่เขาก็ไม่คิดตังค์เข้ามาให้ฟรีด้วยใจทุกอย่างฟรีนี่แต่ว่าไม่ผิดว่างั้นใช่ไงอันนี้คือป้าไม่ได้นอกใจม้านะป้าไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยนะถ้าแกบอกว่าแบบนี้ไม่ผิดได้เดี๋ยวฉันจะเรียกเด็กเอ็นที่เป็นผู้ชายไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันเลยโอเคไหมไม่โอเคไม่เอาอย่าประชดอย่างนี้นะหึงนะมาขอโทษจริงๆเดี๋ยวผัวเมียก็เคลียร์เสร็จแล้วขอถามหน่อยเจ๊รู้ได้ไงวะว่าพี่ยมมันอยู่เนี่ยจะไปยากอะไรก็ติด GPS ในรถมันดิติด GPS ในรถป้าเหรอโอ้เสียทำไมเปล่าตกใจเฉยๆติดก็ดีแล้วเป็นคนรอบคอบอะสุดยอดติดในรถนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยสวยละมั้งเนี่ยว่าไอ้ช้างต้องแอบติด GPS ในกระเป๋าทำงานกูแน่เลยพี่น้องครับแล้วน้ำปังติด GPS ในมอไซค์กูเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกนะสองคนนั้นก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกโอ้ยโล่งอกแต่แกไม่ต้องโล่งอกเพราะฉันจะถ่ายรูปแกสองคนส่งไปให้เขาทั้งสองคนดูเจ๊ทำอย่างนั้นเจ๊จ๋าส่งไปอีช้างตอนเนี้ยเหมือนกับส่งไปตายเลยนะครับพี่น้องกับผมตายอย่างเดียวเลยนะครับแต่เจ๊ก็รู้น้องปางญาติเจ๊ไม่รู้จักนิสัยเขาเหรอถ้ารู้เรื่องขึ้นมาจิกหนังหัวกูหลุดกูหัวล้านเป็นขุนช้างเลยนะเจ๊ก็วันหลังอ่ะเวลาไอ้ยมมันชวนทำชั่วก็หัดห้ามมันไม่ใช่สนับสนุนแบบนี้ห้ามแล้วแต่มันไม่ฟังหลบมึงหลบเลยวันหลังกูห้ามอ่ะฟังกูบ้างพี่อดทนไปก่อนให้เมียมึงหายโกรธให้กูรอดก่อนมึงต้องทนนั่นแน่มองหน้าตาแข็งฮะไม่รู้จักสำนึกหรือยังครับขอบคุณครับสั่งสอนเรียบร้อยแล้วครับเจ๊ คนอย่างไอ้ยมต้องเจอแบบนี้พี่น้องครับยมเอ้ยมึงนี่มันเอาหน่อยนะขอเอาตัวรอดบ้างโอ้ยบอกมึงกี่ครั้งแล้วอย่าทำนิสัยแบบนี้ถ้าเจมินเขาจับได้เนี่ยเขาจะเสียใจมึงรู้ไหมครับพี่น้องครับโอ้ยเคยฟังกูไหมพอเขาจับได้เขาต้องเสียใจแบบเนี้ยมึงเข้าใจกูไหมพี่น้องครับขอบคุณครับพี่ยมครับสั่งสอนมาแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละที่ใจใฝ่หานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณเดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลย